สวัสดีครับนี่เป็นวิดีโอแนะนำนะครับการแปลงไฟล์นะครับJPEG นะครับเป็น PDF นะครับโดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat นะครับลำแรกเปิดโปรแกรม Adobe Acrobat นะครับอันนี้เครื่องนี้ใช้ XI Pro นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ใช้งานในฐานะผู้ดูแลนะครับหรือแอดมินนะครับเป็นการรันโปรแกรม Adobe Acrobat ขึ้นมานะครับสักครู่นะครับเริ่มช้านิดนึงจากนั้นไปที่ไฟล์ครับแล้วก็ Open ครับพอเราโอเพนเสร็จนะครับไอตัวไฟล์เนี้ยให้เราไปเลือกนะครับนามสกุลเป็น all file นะครับนะครับตัวนี้ครับให้เลือกเป็น all file ครับ all file นะครับก็จะสามารถมองเห็นไฟล์ภาพด้วยนะครับที่เราต้องการแปลงเป็น PDF นี่ผมยกตัวอย่างจากPC นะครับก็คือที่อยู่ของเอาเอกสารอยู่ในดาวน์โหลดนะครับไฟล์ซื้อยืดข้อกลมนะครับของกลุ่มจิตอาสานะครับคนดนตรีนะครับผมเลือกสีขาวแล้วกันเลือกสีขาวนะครับเปิดในออฟไฟล์เนี่ยแล้วก็เปิดนี้ออฟแบทก็เปิดไฟล์ JPEG ได้นะครับจุดมุ่งหมายของวิดีโอนี้ก็คือการแปลงไฟล์นะครับจาก JPEG เป็น PDF นะครับก็จะเมื่อขึ้นมาแล้วก็ทำการเซฟแอดเลยครับเซฟแอดอย่างนี้นะเป็นนามสกุล PDF นะครับก็บันทึกเลยครับก่อนหน้านี้ผมทำไปแล้วนะครับมันก็จะถามว่าให้บันทึกซ้ำไฟล์เดิมไหมแล้วก็ตอบก็ไม่เป็นไรครับตอบว่าใช่ไปเลยครับนี่ก็เป็นการสิ้นสุดนะครับการแปลงไฟล์ JPEG to PDF ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ